ในเดือนธันวาคมปี2014ทั่วทั้งเขตในบูดาเปสต์ถูกปกคลุมไปด้วยผลึกน้ำแข็งต้นไม้ในพื้นที่ไม่สามารถทนต่อแรงกดจากน้ำแข็งได้และพวกมันก็เริ่มโค่นมันเป็นเหตุการณ์อันน่ากลัวที่เรียกว่าหมอกน้ำแข็งเมื่อมันเกิดขึ้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างมากและทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเป็นน้ำแข็งเหมือนกับที่ผู้คุมวิญญาณทำในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์เลยล่ะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะการพลิกกลับของอุณหภูมิมันไม่เพียงแต่รบกวนสิ่งที่คุณมองเห็นได้เท่านั้นแต่ยังสร้างเสาแล้วรัศมีรังรังแสนน่ากลัวซึ่งเรืองแสงในความมืดได้อีกด้วยหมอกน้ำแข็งประกอบด้วยผลึกน้ำแข็งเล็กๆเมื่ออุณหภูมิลดต่ำกว่าลบ10องศาเซลเซียสหยดน้ำในอากาศจะแข็งตัวและกลายเป็นผลึกน้ำแข็งจนกว่าจะถึงตอนนั้นพวกมันยังคงเป็นของเหลวเว้นแต่ว่าจะพบบางสิ่งให้แข็งตัวเกาะบนนั้นหมอกน้ำแข็งมักก่อตัวในบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นของโลกเช่นอาร์กติกหรือแอนตาร์กติกบูดาเปสต์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงก๊าซร้อนและชื้นจากยานพาหนะและเครื่องบินสามารถสร้างหมอกน้ำแข็งได้เช่นกันเครื่องบินลำหนึ่งบินขึ้นในวันที่อากาศหนาวและตุ้มมีหมอกน้ำแข็งมากมายจนเครื่องบินลำถัดไปมองไม่เห็นอะไรเลยบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้มันไม่เหมือนกับฝุ่นเพชรซึ่งคือการที่ผลึกน้ำแข็งเบาบางตกลงมาจากท้องฟ้าแจ่มใสมันก่อตัวขึ้นเมื่อมีความชื้นสูงมากในระดับเกือบ 100% และอุณหภูมิของอากาศลดลงต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้จะสร้างผลึกน้ำแข็งในอากาศและสุดท้ายก็ตกลงไปบนพื้นผิวที่แตกต่างกันสิ่งที่น่าสนใจคือผู้ตั้งถิ่นฐานในยุคแรกคิดว่าผลึกน้ำแข็งเหล่านี้อาจเข้าไปในปอดและก่อให้เกิดปัญหาได้มีการก่อตัวของน้ำแข็งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเช่นน้ำแข็งกระต่ายมันเกิดขึ้นเมื่ออากาศเย็นแต่พื้นดินยังไม่รู้สึกถึงความหนาวจัดน้ำยางภายในลำต้นของต้นไม้จะขยายตัวเมื่อแข็งตัวทำให้ลำต้นแตกออกเมื่อมันเกิดขึ้นของเหลวจะไหลออกมาพบกับอากาศที่หนาวจัดและกลายเป็นชั้นน้ำแข็งบางๆทำให้เกิดรูปทรงคล้ายกลีบดอกไม้หรือริบบิ้นที่สวยงามแสงแผ่นดินไหวเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่แปลกและไม่เหมือนใครเมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 8.1 ริกเตอร์ที่เม็กซิโกปี2017ภาพแสงสีเขียวและสีน้ำเงินอันแปลกประหลาดบนท้องฟ้าก็เผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียสิ่งที่เรียกว่าแสงแผ่นดินไหวในเม็กซิโกเหล่านี้เพิ่มความลึกลับอีกชั้นหนึ่งคล้ายกับลูกบอลสายฟ้าแสงแผ่นดินไหวค่อนข้างพบได้ยากมากน่าทึ่งแต่ยากที่นักวิทยาศาสตร์จะทำความเข้าใจสิ่งที่ทำให้ยุ่งยากก็คือการปรากฏของแสงรอบๆจุดที่เกิดแผ่นดินไหวไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดมีทั้งทฤษฎีและตำนานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแสงสามารถปรากฏในรูปทรงรูปร่างและสีต่างๆได้มากมายเมื่อเจาะลึกลงไปในประวัติศาสตร์นักวิจัยได้ตรวจสอบเรื่องราว65เรื่องเกี่ยวกับแสงเหล่านี้ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงคริสต์ศักราช1600ตัวอย่างเช่นในวันที่12พฤศจิกายนปี1988มีคนรายงานว่ามีบอลแสงสีม่วงชมพูสดใสที่ริมแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ในควิเบกเพียง11วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในเมืองปิสโกประเทศเปรูแสงไฟมีลักษณะเป็นแสงวูบวาบที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.0 แมกนิจูดในปี2007และก่อนเกิดแผ่นดินไหวในปี2009ที่เมืองลาควิกลาประเทศอิตาลีก็มีผู้ได้เห็นเปลวไฟขนาด4นิ้วกระพริบเหนือถนนหินแต่ยังคงมีข้อถกเถียงกันว่าแสงแผ่นดินไหวมีจริงหรือไม่การสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาต้องใช้ความระมัดระวังเล็กน้อยโดยไม่แน่ใจว่ารายงานแต่ละฉบับเกี่ยวกับแสงที่ผิดปกติในช่วงเวลาและสถานที่ที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นแสดงถึงการปรากฏของแผ่นดินไหวจริงๆหรือไม่ในการศึกษาชิ้นหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีว่าแสงเหล่านี้เกิดจากประจุไฟฟ้าที่ถูกกระตุ้นในหินจำเพาะบางประเภทระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเหมือนการเปิดแบตเตอรี่ของชั้นเปลือกโลกหินบางชนิดเช่นหินบาซอลและแกบโรมีข้อบกพร่องของผลึกเล็กน้อยพวกมันอาจปล่อยประจุไฟฟ้าไปในอากาศนักวิจัยประเมินว่าเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการสร้างแสงเหล่านี้เกิดขึ้นได้น้อยกว่า 0.5% ของแผ่นดินไหวทั่วโลกมันเลยสามารถอธิบายถึงความหายากของปรากฏการณ์นี้ได้พวกเขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าแสงมักจะปรากฏขึ้นก่อนหรือระหว่างแผ่นดินไหวมากกว่าหลังจากนั้นการศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันจากเปลือกโลกสามารถสร้างผลกระทบต่อเครื่องเพียโซอิเล็กทริกได้โดยหินที่มีควอตซ์จะผลิตสนามไฟฟ้าแรงสูงเมื่อถูกบีบอัดอย่างไรก็ตามการศึกษาเรื่องแสงแผ่นดินไหวนั้นยากเพราะคาดเดาไม่ได้และเกิดขึ้นไม่นานถึงเวลาพูดคุยเกี่ยวกับวงแหวนที่อยู่ๆก็ปรากฏรอบดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์แล้วคุณกำลังเดินกับเพื่อนและทันใดนั้นก็เห็นรัศมีดวงอาทิตย์นี้
มันคือคำเตือนของธรรมชาติพายุหิมะหรือพายุฝนกำลังมารัศมีเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กหลายพันล้านก้อนในเมฆหักเหกับแสงแดดโปรดหักห้ามความอยากจ้องมองสิ่งมหัศจรรย์นี้โดยตรงเพราะมันอาจทำให้ดวงตาของคุณเสียหายได้ให้หยิบแว่นกันแดดแล้วค่อยชื่นชมมันในเวลาประมาณ40นาทีธรรมชาติยังส่งคำเตือนล่วงหน้าอื่นๆมาด้วยเช่นกันหากน้ำทะเลลดระดับลงอย่างเป็นปริศนาเผยให้เห็นปะการังและปลาสึนามิอาจกำลังตามมาระวังกระแสน้ำบนชายหาดฉลามอาจกำลังหนีพายุหากมันเข้ามาใกล้ผิดปกติรู้สึกว่าผมของคุณชี้ตั้งและเครื่องประดับอัญมณีสั่นสะเทือนหึ่งใช่ไหมฟ้าอาจผ่าลงมาในบริเวณใกล้ๆหาที่กำบังด้วยหิมะถล่มพายุสีเขียวและทะเลสาบใกล้ภูเขาไฟล้วนมีอันตรายอย่างมากการข้ามทะเลก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งการสำรวจถ้ำในช่วงพระจันทร์เต็มดวงอาจทำให้คุณเสียชีวิตได้หากมหาสมุทรเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงให้หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำเพราะอาจมีสาหร่ายที่เป็นพิษอยู่ในน้ำสัตว์ต่างๆก็สัมผัสถึงภัยพิบัติได้เช่นกันหากพวกมันแสดงพฤติกรรมแปลกๆให้คอยดูไว้รอบๆเกาะมัสึในคืนฤดูร้อนมีแสงเรืองๆสีฟ้าอันน่าทึ่งมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรืองแสงได้นักท่องเที่ยวชอบความงดงามนี้แต่ก็มีข้อเสียคือมันเป็นพิษและขยายใหญ่ขึ้นทุกปีตามที่เปิดเผยในการศึกษาวิจัยแม้จะมีรูปลักษณ์ที่โรแมนติกแต่ปรากฏการณ์นี้ก็เป็นอันตรายทีมนักสมุดศาสตร์ใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อติดตามการเติบโตของมันตลอด19ปีหลังจากวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเกือบพันภาพพวกเขาสรุปได้ว่าพวกมันกำลังขยายตัวไปสู่น้ำลึกน่าเสียดายที่การขยายตัวนี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์บลูเทียมหรือน้ำตาฟ้าอาจเป็นพิษต่อปลาและเต่าทะเลได้และยังส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์อีกด้วยแม้ว่าไดโนแฟลกเจเลตจะไม่เป็นพิษแต่อาหารของไดโนแฟลกเจเลตคือสารพิษซึ่งจะปล่อยสารเคมีอันตรายลงสู่น้ำกระบวนการนี้ยังทำให้ออกซิเจนหมดไปซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลด้วยสาเหตุหลักยังไม่ชัดเจนแต่มลพิษจากการเกษตรกรรมที่ไหลลงสู่แม่น้ำแยงซีดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญการทำการเกษตรทำให้เกิดสารอาหารที่กระตุ้นให้มันเบ่งบานในระหว่างการก่อสร้างโครงการเขื่อนสามโตรกขนาดของการขยายตัวลดลงเมื่อกระแสน้ำลดลงหลังจากที่เขื่อนสร้างเสร็จและแม่น้ำเริ่มไหลแรงอีกครั้งพวกมันก็กลับมาเติบโตอีกทีมงานคาดการณ์ว่าน้ำตาฟ้าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและสร้างน้ำที่เปล่งประกายสดใสมากเรื่อยๆลมคาตาปาติกหรือลมที่พัดลงจากยอดเขาเกิดขึ้นเมื่ออากาศที่เย็นและหนาแน่นพัดจากที่สูงลงมาตามทางลาดเนื่องจากแรงโน้มถ่วงลมเหล่านี้อาจมีกำลังแรงบางครั้งอาจมากถึงความเร็วของพายุเฮอริเคนแต่พบได้ยากลมคาตาปาติกแตกต่างจากลมที่ลาดลงอื่นๆเช่นลมโบราณในเอเดรียติกหรือซานตาอาน่าในแคลิฟอร์เนียซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากอากาศเย็นบนพื้นที่สูงเช่นที่ราบสูงหรือภูเขาเมื่ออากาศลดต่ำลงมันก็จะอุ่นขึ้นอุณหภูมิของมันจึงขึ้นอยู่กับบริเวณต้นทางในทวีปแอนตาร์กติกาลมคาตาปาติกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างทุ่งลมในภูมิภาคต่างๆเช่นกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาลมเหล่านี้อาจรุนแรงถึงขั้นระดับพายุเฮอริเคนพวกมันมีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์พิเศษเช่นหุบเขาแล้งแมกเมอร์โดในทวีปแอนตาร์กติกาและมีส่วนเกี่ยวพันกับความอันตรายเช่นพายุวิลลีวอลหรือลมกันโชครุนแรงบนชายฝั่งในหมู่เกาะฟูเจียนและอลาสก้าไฟของนักบุญเอลโมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงมันเกิดขึ้นในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองหรือภูเขาไฟระเบิดเมื่อมีสนามไฟฟ้ากำลังแรงอยู่ในบริเวณนั้นโดยจะสร้างแสงสีน้ำเงินหรือสีม่วงรอบๆสิ่งต่างๆเช่นเสากระโดงเรือขอบเครื่องบินหรือวัตถุมีคมแสงเรืองๆนี้เกิดจากโมเลกุลของอากาศที่แตกตัวเป็นไอออนและจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในสภาวะแสงน้อยการเรืองแสงเป็นรูปแบบหนึ่งของพลาสมาและเกิดขึ้นเมื่อสนามไฟฟ้ารอบวัตถุทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนของโมเลกุลอากาศสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมีความแตกต่างของไฟฟ้าแรงสูงระหว่างเมฆและพื้นดินจุดที่แหลมคมช่วยให้เกิดไฟของนักบุญเอลโมได้ง่ายขึ้นเนื่องจากสนามไฟฟ้ามีความเข้มข้นในพื้นที่เหล่านั้นมากกว่าสีที่คุณเห็นไม่ว่าจะสีน้ำเงินหรือสีม่วงมาจากการเรืองแสงของไนโตรเจนและออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของโลกคล้ายกับการทำงานของไฟนีออนแต่มีก๊าซต่างกันตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนถึงจีนในศตวรรษที่15ปรากฏการณ์นี้มีให้เห็นตลอดมาในประวัติศาสตร์